เราไปขึ้นรถไฟกันค่ะอยู่ไหนอ่ะTrying to go to the I don't know. The only other spot right there is the bus stop. ตอนนี้อยู่ที่แองคอราชค่ะก็มีไฟล์บินไปโฮเมอร์อยู่ข้างหลังมินจริงที่ไปโฮเมอร์ตอนแรกเพราะว่าจะไปดูฟาร์มหอยนางรมซึ่งเขาบอกว่าอร่อยมากๆแล้วเขาก็เพิ่งโซอีเราบอกว่ามีพายุเข้าวันพรุ่งนี้แต่ถ้าสมมติไม่ไปก็จะงงมากว่าชีวิตจะยังไงก็ถ้าไปก็คือฝนตกเละแน่ๆแต่ถ้าไม่ไปแล้วจะไปไหนขึ้นรถไฟไปแฟร์แบงก์หรอพายุหรือรถไฟหรือพายุหรือรถไฟหรือพายุหรือรถไฟไม่รู้สรุปว่าแคนเซิลตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะแต่ยังไม่มีที่นอนในแองคาราชพรุ่งนี้น่าจะนั่งรถไฟไปดินารีนะคะน่าจะโอเคเดี๋ยวหาที่นอนที่อังคาราชก่อนวิวของที่พักคืนนี้นะคะก็คือแป้งๆลานจอดรถค่ะกำลังจะนอนแล้วค่ะนี่ได้ห้องสุดท้ายของที่พักมาเลยนะคะราคา91เหรียญนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ย200กว่าเหรียญหมดแล้วพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าไปขึ้นรถไฟตอน 8:30 นะคะจากแองคอราชไปดินารีด้วยสายรถไฟที่ชื่อว่าดินารีสตาร์นะซึ่งเขาบอกว่าเส้นทางช่วงเนี้ยถือเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในอลาสก้าเลยมินจะไปถึงที่ดินารีตอนประมาณ 4:00แล้วก็จะมีรถจากโฮสเทลมารับที่ต้องมารับเพราะว่าโฮสเทลค่อนข้างอยู่ไกลเนื่องจากที่พักใกล้ๆไปหมดแล้วค่ะจากการเปลี่ยนแผนกระทันหันก็จะมัวๆซัวๆแบบนี้นะคะไปนอนแหละไฟปิดยังไงนะนี่ไงกูดไนท์ค่ะเดอะคอนDenali, are you staying in a hotel up there? Yeah. And you already have your ticket, so you're good to go. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. เรียบร้อยแล้วค่ะเป้ก็จะไปอยู่ที่สถานีดีนาลีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรอขึ้นรถไฟกันครับนี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันเป็นกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปเขาก็ไปตรงนู้นแล้วส่วนมินน่าจะอยู่ตรงนี้รถไฟนะคะก็จะมี2คลาสค่ะเป็นคลาส Avenger กับคลาส Gold Star จะต่างกันตรงแบบ service แล้วก็อาจจะเป็นที่นั่งค่ะของ Gold Star จะเป็นโดมแบบถึงเพดานเลยส่วนของ Avenger ก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ๆเฉยๆค่ะไม่ใช่14A This one is it F? Yes. Okay. Thank you.
Now for the medical supplies we carry on board today, we have something small. Oh, no. Went all the way up to major stuff like AED and oxygen tanks. ตอนนี้มินนั่งอยู่ในตู้อาหารนะคะเขาก็จะมีพวกแซนด์วิชอะไรต่างๆโยเกิร์ตนมสลัดแล้วก็พวกกาแฟค็อกเทลน้ำเปล่าราคาไม่แพงมากนะมินสั่งบูริโต้มาอันนี้เป็นไส้กรอกเรนเดียร์นะคะนี่คือห้องน้ำนะดูรามากฮันแน่ฮันแน่ That is why we are parked here for so long ไม่ยอมแล้วเมื่อกี้รถไฟหยุดเพราะว่าบางทีคนที่เขาอยู่ในป่าแถวนี้นะคะเขาจะเข้าเมืองแต่เขาไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงเขาก็จะเอาธงอะโบกให้รถไฟหยุดแล้วก็รับเขาเข้าเมืองค่ะคนที่มาโบกเมื่อกี้ที่หยุดไปก็เนี่ยมีคนมาโบกรถค่ะกลับมาอยู่ในห้องอาหารกันนะคะทุกคนทำอะไรใช้ชีวิตอยู่ในห้องอาหารเดี๋ยวมินจะมาเล่าเรื่องรัฐอลาสก้ารัฐที่49ของสหรัฐอเมริกาให้ฟังค่ะอลาสก้าเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16ตอนนั้นเนี่ยนะคะรัสเซียเริ่มขยายดินแดนออกมาทางฝั่งตะวันออกเพื่อหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เข้าครอบครองพื้นที่ค่ะโดยสิ่งที่รัสเซียต้องการมากที่สุดนะคะก็คือขนสัตว์จนมาถึงในปี1741ก็มีนักเดินเรือชื่อวีตุสเบอร์ริงนะคะเขาก็ได้รับมอบหมายจากรัสเซียให้เอากองเรือออกไปสำรวจทางฝั่งตะวันออกเขาก็ออกเรือจากฝั่งไซบีเรียไปเนี่ยนะคะให้ลองดูภาพแผนที่นะคะระหว่างไซบีเรียกับอลาสก้าเนี่ยนะมันอยู่ใกล้กันมากช่องแคบที่ใกล้ที่สุดนะคะระยะห่างเพียงแค่51ไมล์เท่านั้นเองคุณเบอร์ดี้นะก็ข้ามเรือออกไปง่ายๆปุ๊บอาจเจออลาสก้าทันทีแล้วก็ช่องแคบนั้นก็ได้ชื่อว่าช่องแคบเบอร์ดี้ค่ะกองเรือของเขาก็ได้เอาขนสัตว์จำนวนมากกลับไปรัสเซียถึงกับแบบมันรบสมบูรณ์ขนาดนี้เหรอเขาก็เลยแห่กันไปเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนะไม่ว่าจะเป็นขนสัตว์ปลาแล้วก็ป่าไม้ที่จะมาสร้างบ้านสร้างเรือนก็เลยน่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจขายให้กับสหรัฐอเมริกาและเป็นการขายที่แบบแย่ที่สุดขาดทุนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติค่ะเพราะมันเป็นการขายดินแดนถึง350ล้านเอเคอร์ในเงินแค่ 7.2 ล้านเหรียญเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็คือ100กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเองนะคะตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้ค่ะรัสเซียเนี่ยประสบปัญหาอยู่ในช่วงสงครามไครเมียเนาะเขาก็มีการต่อสู้กับฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเพื่ออำนาจในยุโรปค่ะแล้วการสงครามครั้งนั้นน่ะมันก็ส่งผลเสียกับเขามากเลยเขาก็เลยคิดว่าอลาสก้าขายขาดไปจะได้เอาเงินมาช่วยซ่อมแซมประเทศนิดหน่อยนะคะความเจ็บปวดของการขายก็คือทันทีที่สหรัฐอเมริกาได้ไปเขาก็ได้ขุดค้นพบปิโตรเลียมค่ะสหรัฐอเมริกาก็เลยคืนทุนได้ภายในเพียงไม่กี่ปีในขณะที่รัสเซียก็คือโอ้เจ็บปวดมากๆเลยนั่นแหละค่ะก็คือเรื่องราวของรัฐที่49อลาสก้าพักสาระไปก่อนนะเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจต่อก่อนนะคะดินาลีที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เป็นยอดสโนว์แคปนะคะคือยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือมีความสูงประมาณ 20,000 ฟุตค่ะและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในยอดเซเว่นซัมมิตด้วยนะเซเว่นซัมมิตนะคะก็คือยอดเขาที่สูงที่สุดใน7ทวีปทั่วโลกอย่างเช่นเอเวอเรสต์ก็เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียคิลิมันจาโรก็แอฟริกาอย่างที่นี่ก็คือดินาลีค่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนโดมของแอร์เวนเจอร์คลาสนะคะเขาก็จะสามารถผัดขึ้นมานั่งตรงนี้ได้เนาะ
ก็จะมีช่วงเต็มเมื่อกี้เต็มเอียดตอนนี้ว่างอยู่สองที่ก็เลยขึ้นมานั่งแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟของอลาสก้าก็คือรถไฟของอลาสก้าเริ่มสร้างขึ้นมาประมาณ100ปีแล้วนะคะโดยเริ่มที่เมืองเซวาซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ติดชายฝั่งและหลังจากนั้นก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะจนถึงแองโคราชแล้วก็จากแองโคราชเนี่ยไปที่แฟร์แบงค์ค่ะจะมีความยาวของสายรถไฟประมาณ 1,000 กิโลเมตรเนาะโดยรถไฟสายนี้นะคะก็จะดำเนินการทั้งปีนะผัดเปลี่ยนกันไปมีหลายขบวนแม้กระทั่งหน้าหนาวก็ตามคือได้ยินมาว่าตอนหน้าหนาวก็สวยมากๆอาจจะมาซ้ำก็ได้นะคะตอนนี้เรากำลังจะผ่านสะพานฮอริเคนนะคะซึ่งเป็นสะพานที่กว้างที่สุดแล้วก็สูงที่สุดบนเส้นทางรถไฟนะคะชื่อฮอริเคนเป็นชื่อจากตรงที่ผ่านช่องเขาตรงนี้นะเขาบอกว่ามันผ่านเร็วถึง90ไมล์ต่อชั่วโมงคนประกาศบอกว่าให้เตรียมกล้องให้พร้อมวันนี้คือจุดที่สวยมากๆค่ะตอนนี้ต้องมาเอากระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็รถชัตเตอร์เขาบอกว่าต้องไปขึ้นตรงวิซิเตอร์เซ็นเตอร์อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราควรจะยังไงควรจะวิ่งไปก่อนแล้ววิ่งกลับมาหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปเพราะว่าตอนนี้มันก็คือเลทแล้วประมาณนึงแล้วก็โทรไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มีสัญญาณค่ะกลัวตกรถเมื่อกี้โทรหาแล้วยืมมือถือคนแถวนี้เพราะว่าอยู่ดีก็ไม่มีสัญญาณอีกแล้วนิวซาเปิดโรมมิ่งแล้วงงแล้วยืมโทรหาเขาแล้วเขาบอกว่ายังรออยู่นะจ๊ะไปได้เลยก็ไปค่ะเลยข้ามทูดีนารีนะคะฮัลโหลนี่ดินารีวิซิเตอร์เซ็นเตอร์นะคะเดินตรงไปกองกระถ่ายกระเป๋าก็แบกไม่ได้แบกแพ็คนานแล้วก็รู้สึกขึ้นสนิมเหมือนกันนะโอ้ยอยู่ไหนอะเดี๋ยวมาถามเขาดีกว่าHi, I'm looking for a shuttle to a shuttle bus. They say it's gonna park like here. Well, I assume bus stop, which is right at the end of those dog prints. Okay, so just go this way? Yes. โหลงก็คือหลงเหมือนเพิ่มเลยตามจุดหมายไปWaiting for the one, is the same one to the, I don't know. The shutter system. I'm trying to go to the, I don't know. I'm really confused. Oh, I died now. Do you know if they are here?Right up here. Okay, thank you. ตั้งสติเอาใหม่
in Rainbow Village. ไม่ใช่ Grizzly Bear ก็ไม่ใช่เขากำลังเป็นยังไม่ใช่สักอันเดียว Excuse me. Do you know where is the shuttle for the Denali house cabins and hostels? The only other spot right there is the bus stop. Can you call? I don't even have the signal to call. That's okay. Oh, they're not answering again. So it's just a answering machine. Oh. It's about 13 miles for them to travel to get here. And the visitor center is right there. This would be the better place okay. to wait. Queen Kwang Gang, Alaska. ตอนนี้โทรยังไงก็เข้า answering machine หมดเลยค่ะHello? ทุกคนเข้าไว้เมื่อวานตอนนี้นั่งรออยู่หน้าร้านขายของของป้านะคะเพราะเขามีเน็ตแล้วก็เลยโทรติดต่อบริษัทที่เราจองเครื่องบินไปดูดินารีพรุ่งนี้เขาบอกว่าเขาน่ารักมากเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรหาที่พักให้แล้วก็ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเขาจะลองดูว่าแบบคนขับรถเขาที่แบบไปรับเกสต่างๆสามารถมารับเราได้ไหมปวดหัวใจแล้วเกินแจ็คพอตอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ว่าต้องนอนนี่คืนนี้